น่าเชื่อเหมือนกันนะคะว่าการที่เราไปนั่งดูหนังในโรงภาพยนตร์ครับและจะถูกงูฉกข่าวนี้น่าตกใจมากผมได้ยินเมื่อวานแล้วผมก็แบบในโรงภาพยนตร์นะในโรงภาพยนตร์คุณผู้ชมต้องถามในใจแน่ๆเลยที่ไหนบอกมาเลยดีกว่า บอกไม่ได้จริงอะไม่ได้ริวขอบอพิกัดได้ไหมว่าคือแถวพระรามสองก็คือพื้นที่ของสอนอท่าข้ามใช่ไหมท่าข้ามใช่ก็มีห้างใหญ่อยู่ห้างหนึ่งอะพระรามสองสอนอท่าข้ามโรงภาพยนตร์แต่ไม่รู้ว่าห้างนั้นหรือเปล่านะเออเดี๋ยวจะหาว่าเราไปชี้พิกัดนะแต่ทีนี้เรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ค่ะมีผู้หญิงท่านหนึ่งเธอก็เป็นนักธุรกิจแหละเธอเข้าไปดูหนังกับครอบครัวปรากฏว่าเธออะนั่งอยู่คือใส่รองเท้าแตะแล้วสักพักรู้สึกเหมือนมีอะไรมากัดก็เลยออกไปนอกโรงภาพยนตร์ไปดูแผล ปรมพยาบาลอะไรกันเบื้องต้นแล้วก็รีบไปหาหมอรอยแผลเนี่ยมันเป็นรูสองรูแล้วคุณหมอก็ตรวจแล้วอบอกว่าสงสัยจะถูกงูฉกเพราะดูจากบาดแผล<อ>เธอก็เลยไปบอกทางโรงภาพยนตร์ว่า<อ>เธอถูกงูฉงในโรงหนังนะรับผิดชอบด้วยโรงภาพยนตร์บอกว่าใช่เหรอหนูหรือเปล่างั้นขอชดใช้แค่ 6, 9 9 0บาท แล้วถ้าเป็นหนูมีมูลค่า6 0พันกว่าบาทไงแล้วตัวเลขมันประหลาดไง6 9 9ันเก้ายเกสิบาทเฮ้ยยังไงอะแต่เธอบอกมันไม่ได้สิถ้าเป็นงูจริงๆอ่อะมันอันตรายมากนะถ้าเป็นงูพิษแล้วเกิดเธอตายขึ้นมาอะทำไงอะไม่ทำยังไงตอนนี้สงสัยคือว่ามันมายังไงอะลองไปดูภาพนิดนึงเธอบอกว่าสุดท้ายก็ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้บัตรแดงแบบนี้คุณผู้ชมลองดูค่ะช่วยวิเคราะห์กันนิดนึง บาดแผลเป็นแบบนี้อันนี้ที่เท้าเธอนะที่เท้าเธอใส่รองเท้าแตะก็เลยโดนฉกอันนี้ข้างซ้ายแถอแตหัวแม่โป้งนะเออมันจะใช่หนูไหมแต่เธอบอกเธอนี่ถ้าเป็นหนูเขี้ยวมันหางอย่างนี้เหรอใช่ไหมมันมันมันไม่น่าจะแบบนี้่ะนั่นน่ะสิพี่กอบคือเมื่อยี่สิบสี่กันยายนเธอบอกว่าไปร้องทุกเรียบร้อย กับเพจส่ไหมพิษก๊อฟทำไมดูเท้าเลยเนาผมใหญ่จะลองวัดขนาดว่าถ้าเกิดว่าเป็นข้างๆหัวแม่โป้งตรงนั้นน่ะมันงูน่าจะตัวใหญ่ขนาดไหนไงดูจากรอยเขี้ยวอะ่ะมันก็ไม่เล็กนะผู้หญิงท่านนี้นะคะคุณกรพาพิพรอ,อายุ27ปีไปร้องกับทางสายไหมต้องรอดว่านั่งดูหนังอยู่ในโรงหนังชื่อดังกับครอบครัวอยู่ดีๆมีอะไรไม่รู้มากัดที่เท้าครับเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่31กรกฎาคมแล้วแหละช่วงเย็น5้าโมงเย็นทีเนี้ย เธอรู้สึกด้วยซ้ำว่าเหมือนมีอะไรเลื้อยผ่านเทา้าอ่ารู้สึกอย่างนั้นก่อนนะเพราะเธอใส่รองเท้าแตะมาเลยรู้สึกไนงะอ๋ออ่อโอเคโอเคสักพักเหมือนมีอะไรกัดครับเธอใช้คาว่ากัดก่อนนะเพราะเธอไม่รู้ว่าเป็นงูฉกหรือเปล่าออออตอนแรกนั้นเอ,อ๊ะอ,อ,อะไรมันกัดออตะโกนร้องออกไปปฐมพยาบาลเบื้องต้น นอกโรงภาพยนต์สุดท้ายเห็นท่าไม่ดีไปโรงพยาบาลดีกว่าโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่สมุทรสาคร,ค,รคุณหมอฉีดยาบาดทะยักให้แล้วเธอเหมือนอยู่ใน ICU เลยนะ<อ>ก็รอดูอาการคืนหนึ่งแต่ไม่ได้ฉีดเซรุ่มป้องกันพิษงูอะไรนะเพราะคุณหมอบอกว่าไม่รู้ว่างูอะไรโชกค,คือมันต้องรู้ก่อนใช่ใชใช่ฉีดมงวไม่ได้ทีนี้ตรวจเลือดเช็คค่าเลือด<ะ>โรงพยาบาลก็ยืนยันว่าน่าจะเป็นงู อพอน่าจะเป็นงูปุ๊บเธอก็ตกใจครับไปแจ้งความสอนทอ่าข้ามนี่เขียนยังไงอาจเป็นงูพิษเลยเหรอใช่โอ้โหโรงพยาบาลเขียนมาแบบนี้เป็นเราเราก็ตกใจเนาะใช่ไปสอนทอ่าข้ามแต่ตำรวจบอกว่าลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อนก็แล้วกันคดีในลักษณะแบบนี้มันจะระจาไกล่เกลี่ยกันได้จะลองไปไกล่เกลี่ยกับโรงภาพยนตร์ดูก่อนไหม<อ>คืออันเนี้ยในมุม เรื่องของกฎหมายนะก็เข้าใจตำรวจในระดับหนึ่งนะว่าคดีในลักษณะแบบนี้ส่วนใหญ่เขาจะแนะนำให้ไปไกลเกลี่ยเจรจาเรื่องค่าเสียหายกันก่อนเพราะถ้าขึ้นสู่กระบวนการยุติธรรมขึ้นสู่ชั้นศาลมันจะวุ่นวายใช้เวลานานมากตำรวจก็เลยแนะนำไปคุยกันก่อนอทีนี้ทางโรงพัพยนไม่เชื่อเธอค่ะไม่เชื่อว่าเป็นงูสงสัยว่าเป็นหนูหรือเป็นอย่างอื่นหรือเปล่า คุณหมอเขาเขียนมาแล้วไงก็ก็ไม่เชื่อเขาไม่เชื่อหมอก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวรับผิดชอบเยียวยา6,990บาทก็แล้วกันเพิ่งเสนอการเยียวยามา23กันยายนที่ผ่านมานี้เองครับแต่เธอบอกว่าเธอเรียกร้องค่าเสียหายไป25,000บาทซึ่งมันก็ไม่ได้เยอะมากถ้าเทียบกับว่าถูกงูฉกนะเธอบอกก็ไม่ได้เยอะ มันก็คือค่ารักษาพยาบาลค่าเยียวยาอะไรต่างๆแต่พอโรงภาพยนตร์เสนอมาเป็น6,990บาทเธอเลยไม่เอาเธอบอกว่ามันแสดงให้เห็นถึงความไม่จริงใจจากโรงภาพยนตร์เพราะตัวเลขที่จะเยียวยาทำไมมันเป็นตัวเลขแบบเหมือนเหมือนอะไรสักอย่างเป็นตัวเลขแบบไม่คงันคือค่ารักษาป่ะม,มันคือค่ารักษาจากโรงพยาบาลหรือเปล่าหกพันาร้อยเบาทเป็นไปได้ไห ว่าทำไมมันต้องมี90บาทใช่งานงงไหมคะแล้วค่ารักษาที่โรงพยาบาลล่ะแล้วประเด็นคือทางโรงภาพยนตร์บอกว่าให้ตัวผู้เสียหายอ่ะจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อนแล้วค่อยเอาใบเสร็จมาเบิกกับโรงภาพยนตร์คือแทนที่โรงภาพยนตร์จะรู้สึกผิดรับผิดชอบทันทีรับผิดชอบทันทีออขอโทษขอโพยแล้วก็คือจ่ายไปก่อน อ,อะไรแบบเนี้ยเธอบอกเออไอสิ่งที่โรงภาพยนตร์ทำมันเหมือนเหมือนไม่จริงใจก็เลยรู้สึกว่าไม่เอาไอเงิน6,000กว่าบาทไม่เอาเแล้วก็กออไปร้องเพใส่ไหม่ต้องรอด ทีนี้ทางคุณเอกภพเจ้าของเพจน,นะคะ,คะก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะประสานไปทางตํารวจสอทอ่าข้ามเพราะจริงๆแล้วก็มองว่าจริงๆเรื่องแบบนี้มันเป็นคดีที่เป็นตัวอย่างเป็นอุทาหรณ์สาคัญเลยมันควรจะเป็นความผิดทั้งทาง,ทงอาญาและทางแพ่ง,พงมันควรจะมีการชดใช้ค่าเสียหายที่มากกว่านี้เพราะเขามองในมุมที่ว่าโรงภาพยนตร์เนี่ยเขาควรจะมีการทําประกันเอาไว้ เวลาเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินในโรงภาพยนตร์มันควรจะมีการเคลมประกันได้<ช>แล้วก็ชดใช้ค่าเสียหายอย่างถูกต้องเพราะโรงภาพยนตร์เป็นพื้นที่สาธารณะควรจะเป็นพื้นที่ที่มีความปลอดภัยสูงมไม่ใช่มาจ่ายเงินในลักษณะแบบนี้อาจต้องจ่ายก่อนเยียวยาทีหลังหรืออะไรแบบนี้และที่สำคัญคืองูอยู่ไหน งูามาจากไหนยังไม่ตอบผมเลยจะมางูอยู่ไหนง<อ>ูมาจากไหนคือมันก็ยังไม่ได้มีข่าวว่าจับงูได้หรือไปเจอหนูหรือไปเจอตัวอะไรในโรงภาพยนตร์ใช่ไหมพี่กอฟและโรงพยาบาลบอกว่าน่าจะเป็นงูมีพิษฉกทีเนี้ยแล้วถ้ายังไม่เจอว่าคือตัวอะไรอยู่ในโรงภาพยนตร์ถ้ายังไม่เจองูแล้วจะยังไงกันต่อไม่กล้าไปเนี่ยถูกกลัวนะเอาอจริง้วเนี่ยนะ มันจะไม่จบแค่ว่าแค่ที่นั่นนะกลายเป็นจะไม่กล้าเข้าโรงภาพยนตร์แบบหลายๆที่นะเนี่ยนั่นไงนั่นไงไปหางูให้ก่อนอย่างเงี้ยไปไปหาก่อนมันเข้ามายัางไงแล้วนึกภาพเนอะโรงภาพยนตร์ด้วยความที่อากพูดกันตรงๆยุคนี้คนไม่ค่อยไปใช้บริการดูอยู่บ้านก็ได้ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆครับเข้าไปมืดๆเยน็ยนๆคนน้อยๆหน่อย หลุ้นอีกว่างูจะมาตอนไหนอีกอย่างเงี้ยเหรอนั่นนะสิไม่อยากจะให้เป็นข่าวในเชิงลบจะกลายเป็นว่าผู้ประกอบการโรงภาพยนตร์ที่อื่นๆจะเดือดร้อนไปด้วยคนจะไม่กล้าไปจริง,รงอันเนี้ยอยากจะให้โรงภาพยนตร์ที่ที่ต้นเรื่องอ่ะออกมาแสดงความรับผิดชอบ เยียวยาขอโทษขอโพลแล้วก็เคลียร์ให้มันชัดเจนไม่อยากให้ธุรกิจคุณเดือดร้อนไปด้วยนะอ้างจริงคือคือมาเป็นเรื่องที่ปล่อยปล่อยข้ามไม่ได้นะต้องพยายามหาคําตอบให้เจอหรือสุดท้ายถ้ามันไม่ใช่งูไงก็จะได้โอเคสบายใจกัน<อ>ถูกไหมหรือถ้ามันเป็นก็อย่างที่มิบอกต้องหาให้เจอว่ามันอะไรเออแต่อย่าแบบรอให้ข่าวมันเงียบแล้วก็ผ่านๆไปมันมันไม่ดีกับกับผู้ประกอบการนั่นแหละอืมจริงๆนะ S <S เข้าไปได้ยังไงอากาศมันเยน็เยนๆแหละงูคงชอบชื้นๆหน่อยมืดๆผมสงใสง่ไงินในห้างกว่ามันจะหูมันต้องผ่านคนเยอะมากเลยอ่ะ